ข่าวประจำรายการนะครับที่จะคุยกับท่านวันนี้ข่าวแรกที่จะคุยกับท่านเราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมาจากที่ผมบอกกับท่านนะครับเหตุการณ์ที่ปราบประชาชนอย่างหนักเมื่อวันที่10ที่บริเวณหน้าวัดพระแก้วที่มีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มีสายลับของตำรวจไปสร้างสถานการณ์ให้รุนแรงแล้วฉุดตู้คอนเทนเนอร์ลงมาที่ผมบอกว่าเป็นการวางแผนที่จะสร้างความชอบธรรมให้ตำรวจปราบอย่างรุนแรงนั้นที่ผมพูดถึงนายจักรภพภูริเดชหรือพลเอกจักรภพภูริเดชรองราชเลขาเข้ามาบัญชาการร่วมกับนายพักพงษ์พงษ์เพตาพลตำรวจโทพักพงษ์ที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและในที่สุดก็ต้องออกมาขอโทษวันนี้เราได้รับทราบข่าวเพิ่มเติมว่ามีคำสั่งจากวังกำหนดเป็นทิศทางการทำงานของตำรวจเลยจะต้องเคลื่อนทันทีถ้าการชุมนุมนั้นอยู่ใกล้กับเขตพระราชฐานไม่ว่าจะเป็นวัดพระแก้วจะเป็นวังที่ไหนแม่ระวังก็เยอะซะด้วยพื้นที่วังนี่เยอะนะครับในกรุงเทพนี่เยอะเลยนโยบายที่ตำรวจจะต้องถือปฏิบัติปราบอย่างเต็มที่นั่นก็คือถ้าใกล้เขตพระราชฐานแล้วไม่ต้องยั้งมือนี่คือที่มาของคำว่ามัจจุราชที่อยุธมันบอกนี่ไงตรงข่าวนี่แหละครับผมถึงบอกว่าขณะนี้เรื่องราวจากการยกระดับการปราบประชาชนอย่างหนักกำลังตกอยู่ในเป้าสายตาไทยกำลังเป็นเป้าสายตาของสื่อของโลกแล้วสปอตไลท์ของโลกได้ส่องมาที่ประเทศไทยแล้วการที่สปอตไลท์จะส่องมานี่ไม่ใช่อยู่ๆประเทศไหนมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาก็ส่องเลยไม่ใช่ครับมันจะต้องเกิดขึ้นและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆข่าวมันเริ่มเล็ดลอดออกไปแม้จะมีการปิดข่าวแล้วหรือว่ามีการบิดเบือนข่าวและข่าวนั้นค่อยๆขยายผลขยายผลมากขึ้นเรื่อยๆเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกตอนนี้แหละครับไฟสปอตไลท์ของโลกก็จะส่องเข้ามาสะท้อนออกที่สื่อมวลชนโลกสำนักข่าวของโลกจะลงข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยบ่อยมากขึ้นมากขึ้นเรื่องราวของกฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมาตรา112ตามประมวลกฎหมายอาญาที่ใช้ลงโทษคนที่วิจารณ์กษัตริย์มีโทษสูงยิ่งกว่าฆ่าคนตายนี่นะครับเป็นเรื่องไม้เบื่อไม้เมากับสังคมโลกมานานแล้วโดยเฉพาะกับสหประชาชาติสหประชาชาติได้มีมติเรื่องให้ไทยยกเลิกกฎหมาย112นี่มานานแล้วแต่ไทยก็ไม่ยกเลิกเพราะถือว่านี่เป็นอำนาจรัฐของฉันท่านจะเห็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลโลกคือสหประชาชาติกับประเทศต่างๆนะครับเขาก็ไม่เข้ามาทันทีทันใดแต่ว่าถ้าคุณใช้กฎหมายนั้นกระทำประชาชนเขาเดือดร้อนแล้วก็การใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมกฎหมายที่ผมเรียกว่ายอยักษ์หายเนี่ยเราถือว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยปัญหาเหล่านั้นมันจะร้องออกมันจะโด่งดังขึ้นมาเรื่อยๆการอุ้มหายวันเฉลิมการสังหารอาจารย์สุรชัยคุณหมาน้อยอะไรต่างๆผู้ลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยวันนี้มันเล็กคอร์ดเข้าไปอยู่ในสหประชาชาติหมดแล้วถ้าท่านบอกเอ๊ะเล็กขอแล้วทำไมไม่ดำเนินการแท้จบๆไปนี่แหละครับมันเป็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลโลกกับอาณาเขตของรัฐแม้ว่าวันนี้จะเป็นก็บริเซชันแล้วก็จริงแต่ว่าในทางการทหารทางกฎหมายเนี่ยเขาก็สหประชาชาติเขามีวิธีปฏิบัติเขาไม่ดำเนินการอะไรอย่างรุนแรงทันทีทันใดเพราะเขารู้ว่าปัญหามันจะมากขึ้นเขาค่อยๆเก็บบันทึกแล้วเขาก็เริ่มออกหนังสือเตือนออกหนังสือเตือนคุณแล้วไม่ฟังก็เริ่มออกหนังสือประจานทั่วโลกประจานทั่วโลกแล้วคุณก็จะไม่ฟังเขาก็จะเริ่มมาตรการต่อไปเรื่องมาตรการแซงชั่นทางเศรษฐกิจอย่างที่จีนกำลังเจอแล้วแม้จะใหญ่ก็เถอะจีนอาจจะไม่แคร์ในเรื่องของซินเกียงเรื่องอุยกูฉันก็ใหญ่เธอมาละเมิดทำอะไรฉันไม่ได้แต่นั่นก็เกิดผลกระทบอย่างอื่นตามมาอีกวันนี้ในประเทศไทย
เรากำลังเป็นเป้าสายตาของโลกเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนนี้กำลังกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่โลกจับตาแล้วดูจากเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อวันที่24การชุมนุมเมื่อวันที่24มีนาที่ราชประสงค์ไม่ใช่แต่คนไทยเท่านั้นครับที่รู้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะก็ขนาด20ปราบอย่างรุนแรงนึกว่าคนจะกลัวคำสั่งของจักรวังปรากฏเปล่าครับคนมาราชประสงค์เนืองแน่นเลยครับถ้าพูดถึงกษัตริย์จะจับขังลืมไม่ให้ประกันตัวนึกว่าคนจะกลัวเปล่าครับในเวทีที่ราชประสงค์ขึ้นป้ายปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เหมือนเดิมน้องไมล์กลายเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สปีชของเธอที่พูดบนเวทีเมื่อวันที่24กลายเป็นคำพูดที่กระจายไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยทันทีที่มีการชุมนุมแล้วเรารู้สึกได้ต่างประเทศเขาก็เก็บรับอารมณ์ความรู้สึกของสังคมไทยไปด้วยนี่ ABC News ครับลงข่าววันที่24ในที่เป็นสื่อต่างประเทศเขาลงข่าว ABC News ได้พูดถึงเรื่องการประท้วงของชาวไทยที่ชุมนุมอย่างสงบเพื่อวิจารณ์สถาบันกษัตริย์เมื่อวันที่24ท่านจะเห็นนะครับว่าวันนี้สื่อต่างประเทศเขาเก็บทุกย่างก้าวของสังคมไทยที่กำลังขยับและเคลื่อนตัวโดยเฉพาะเรื่องการเคลื่อนตัวที่เห็นเรื่องเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญคือการชุมนุมของประชาชนเมื่อกี้ ABC News อันนี้ US News ก็ลงครับแบบเดียวกันเหตุการณ์วันที่24ทันทีที่มีการชุมนุมข่าวต่างประเทศออกหมดเลยครับไม่ใช่เฉพาะข่าวไทยเท่านั้น US News บอกว่าผู้ประท้วงชาวไทยนับหมื่นเรียกร้องให้สถาบันกษัตริย์ปฏิรูปตัวเองและปล่อยแกนนำจากคุกรอยเตอร์ก็ลงครับรอยเตอร์เนี่ยเขาเป็นสำนักข่าวต่างประเทศอยู่แล้วนะครับสำนักข่าวโลกเขาจะรายงานทั่วโลกหมดอย่าง US News นี่ส่วนใหญ่ก็ขายอยู่ในอเมริกานะครับABC ก็เป็นสถานีโทรทัศน์ของอเมริการอยเตอร์ก็บอกผู้ประท้วงชาวไทยนับหมื่นเรียกร้องให้สถาบันกษัตริย์ปฏิรูปตัวเองและปล่อยแกนนำจากคุกสื่อออนไลน์ของตลาดหุ้นนี่สำคัญนะตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกา NASDAQ ก็ลงข่าวนี้ครับลงข่าวการชุมนุมเมื่อวันที่24นัชเด็กผู้ประท้วงชาวไทยนับหมื่นเรียกร้องให้สถาบันกษัตริย์ปฏิรูปตัวเองและปล่อยแกนนำจากการจับกุมคุมขังผมให้ท่านเห็นแล้วว่าโลกจับตาดูแต่เมื่อวันที่28เมื่อวานนี้ไอ้เจ้ายุทธก็โชว์งามหน้าโลกอีกเอาตำรวจน่าจะสัก10กองร้อยมั้งครับไปลื้อบ้านหมู่บ้านทะลุฟ้าที่เขามาตั้งเรียกร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลข่าวอย่างนี้ออกไปต่างประเทศเหมือนกันแต่มันเร็วเหลือเกินผมยังเก็บไม่ทันเลยนะครับผมให้ดูข่าวไทยก่อนท่านเห็นข่าวแล้วอาจจะงงว่าเอ๊ะก็เห็นลือไปแล้วทำไมมันลือกันอีกลือสองรอบครับลือช่วงตีห้าทีหนึ่งแล้วก็ลื้อตอนค่ำอีกทีหนึ่งจับไปทั้งหมดร้อยกว่าคนครับสาเหตุสำคัญนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่านี่ชาวตู่นะครับเมื่อกี้ชาวตู่ลื้อไปแล้วรอบสองลื้ออีกดินแนวหน้าลงครับรอบสองตอนค่ำลื้ออีกสาเหตุมาจากไหนครับเขาบอกว่าสาเหตุหลักๆวันนี้เราได้รับความจริงกันแล้วนะครับย้อนหลังกลับไปดูข่าวเมื่อเดือนมีนาคม2561เพื่อที่จะได้บอกความจริงกับท่านว่า
อะไรเป็นอะไรแล้วท่านจะได้ไม่ต้องมาบอกว่าเฮ้ยอยู่ตู่ไปเองในหลวงรัชกาลที่10ไม่พอใจไม่ว่าการชุมนุมอะไรทั้งนั้นไม่ชอบแล้วคำว่าหมู่บ้านทะลุฟ้าเนี่ยคำว่าฟ้าเนี่ยเขาถือว่าเป็นคำพูดถึงเขาด้วยดังนั้นการพูดถึงพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยนี่นะพูดถึงวชิราลงกรณ์ก็ถือว่าพูดถึงท่านพูดถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ก็พูดถึงท่านพูดข้างๆเคียงๆพูดเรื่องฟ้าท่านก็จะบอกพูดถึงกูอีกพูดถึงเทวดาก็พูดถึงฉันอีกวะประเทศไทยเราก็ลำบากเหมือนกันนะครับเขาก็อยากจะสื่ออารมณ์ความรู้สึกบางอย่างของประชาชนของเยาวชนว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่เขาเกรงใจก็ไม่พูดถึงกษัตริย์รัชกาลที่10เขาตั้งแค่ว่าหมู่บ้านทะลุฟ้าจากการเดินทะลุฟ้าจากขอนแก่นมานั่นแค่นี้ก็รู้สึกจะสะกิดต่อมอารมณ์โกรธอักเสบขึ้นมาได้เหมือนกันแล้วนี่คือหลักฐานที่ยืนยันว่ากษัตริย์องค์นี้ไม่ชอบการชุมนุมของประชาชนครับนี่คือหลักฐานจดทะเบียนจากข่าวไทยโพสต์เมื่อวันที่23 มีนา 2561ไอยุทธมันพูดเองบอกรัชกาลนี้ต้องไม่มีม็อบเพราะในหลวงไม่ชอบตามเนื้อข่าวนี่เป็นข่าวเมื่อ3ปีมาแล้วตอนที่ท่านขึ้นครองราชย์ใหม่ๆท่านคงเห็นข่าวนี้ผมไปค้นข่าวเจอจึงเอามาให้ท่านดูอีกเสร็จแล้วดังนั้นท่านจะเห็นว่าไอ้ยุทธเนี่ยมันถึงหงุดหงิดตลอดเวลาเห็นการชุมนุมแล้วพอเหตุการณ์การชุมนุมนี้เป็นเพราะอารมณ์นี้ไอ้ยุทธก็พยายามจะรับอารมณ์ของวังมาการปราบปรามก็แรงขึ้นเรื่อยๆท่านเห็นนะครับนี่คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ผมพูดกับท่านแล้วมันกำลังไต่ระดับความรุนแรงไปเรื่อยๆปรากฏว่าสิ่งที่นายประยุทธ์ทำนี้ยังมีเหตุจูงใจอีกเหตุที่สองก็คือถูกโหวันเกิดอายุเฉียดเข้าไปใกล้ๆฉะนั้นแหละครับหมู่บ้านทะลุฟ้าตรงหน้าทำเนียบเขาก็โหไล่มันยั่วในวันเกิดมันมนุษย์ก็โกรธกันได้ครับผมไม่ได้ว่านายประยุทธ์ผิดก็ไปไล่มันมีอำนาจอยู่มันก็โกรธเอาแต่ถามว่าคุณโกรธแล้วเนี่ยคุณจะใช้อำนาจสั่งการตำรวจไปปราบไปเลยเนี่ยคุณทำได้เหรอแต่วันนี้ที่คุณทำได้เพราะอะไรคุณรู้ว่ามีสัญญาณไฟเขียวจากวังอยู่แล้วไม่มีปัญหาจัดการได้เลย นะครับปัจจัยที่สองที่เกิดการปราบปรามหมู่บ้านทะลุฟ้าก็เพราะว่าเกิดความหงุดหงิดที่มีการโห่ไล่ประยุทธ์ครับนะครับนี่คือข่าวเมื่อวันที่19ก่อนจะถึงวันที่28นะครับที่มันจะมีการปราบวันที่19ประยุทธ์มันยั่วครับนี่เห็นไหมฉุนจัดม็อบทะลุฟ้าโห่ไล่ข้างทำเนียบรับอวยพรวันเกิด ผมถึงบอกว่าไอ้เชื้อเผด็จการเนี่ยแหละครับมันจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนนี่แหละถ้าเป็นนายกเลือกตั้งนะที่เขามาจากระบบเลือกตั้งไม่ต้องมีเสียง250เสียงแต่งตั้งจากสว.มาโหวตให้นะมาจากเสียงส.ส.แท้ๆมาจากเสียงที่ประชาชนเลือกแท้ๆนี่ทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับระบบมันจะควบคุมกันเองไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างนี้
เวลาจะลื้อมันก็อ้างเหตุนี่ครับแนวหน้าบอกเหตุเพราะว่าไม่ใช่เพราะผมโกรธนะแต่เพราะว่าคนเขาร้องเรียนมาแต่ว่าหนังสือพิมพ์เขาลงแล้วเพราะมันพูดเองฮะยุทธมันโกรธเนี่ยมันหงุดหงิดมันก็เลยมีการสั่งลื้อครับมีการสั่งลื้อเปิดเผยเลยครับงานนี้และประชาชนเขาก็ต่อต้านอย่างสันติดูการต่อต้านของประชาชนสิครับนี่จากเดลีพอร์เตอร์เขานอนให้จับครับเขานอนแล้วก็ชู3นิ้วคุณก็นี่คือการต่อสู้อย่างสันติวิธีนี่แหละครับที่ฝ่ายประชาชนเขาถือว่าเป็นการแสดงออกและเขารู้ว่ายุทธวิธีนี้เป็นยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพในเบื้องต้นคือการเปิดโปงการใช้อำนาจเถื่อนของนายประยุทธ์หนังสือพิมพ์ข่าวสดก็เอาข่าวนี้มาลงครับด่วนตำรวจสลายหมู่บ้านทะลุฟ้ารอบ2ลุยจับม็อบขึ้นรถส่งดำเนินคดีท่านจะเห็นนะครับรูปเยาวชนประชาชนนอนชู3นิ้วเฉยๆครับไม่ได้ต่อสู้อะไรมึงอยากจับไปดังนั้นการต่อสู้กับเผด็จการเนี่ยบางทีเราดูแล้วรู้สึกมันไม่สะใจคนชอบหนังบูนะครับแต่มันจำเป็นที่ต้องยึดหลักสันติวิธีไว้แล้วตอบโต้อย่างนี้เอาไปเรื่อยๆมันก็ไปไม่ไหวเองแล้วครับและนี่คือคำพูดของนายประยุทธ์ที่บอกให้เห็นว่าวันนี้พญามัจจุราชก็คือกษัตริย์ที่ลงมาจัดการอะไรต่างๆนั่นก็คือมันได้รับสัญญาณนะครับมันได้รับสัญญาณจากเบื้องบนให้จัดการได้ประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่น่าเชื่อได้ว่าที่อยุธมันจัดการเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือชื่อใช้คำว่าชื่อฟ้ามาเกี่ยวข้องด้วยหมู่บ้านทะลุฟ้าที่หมายถึงเจ้าเรื่องการโห่ไล่ในวันเกิดของมันก็แค้นอีกข่าวหนึ่งคือมันอ้างว่าจะมีการปิดล้อมทำเนียบขับไล่ประยุทธ์ใหญ่ในเดือนเมษายนซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นข่าวอ้างนะครับข่าวอ้างลอยๆเพราะอะไรครับเพราะว่าการรวมตัวของคนกลุ่มหนึ่งก็คือตัวแทนขององค์กรต่างๆโดยนายจตุพรพรหมพันธ์แสดงบทบาทประกาศที่จะขับไล่ประยุทธ์ข่าวสดเขาเลยลงบอกตู่ไล่ตู่ถามผมว่าจตุพรจะไล่ประยุทธ์จริงไหมปรากฏการณ์คงจริงครับแล้วจะมาชุมนุมกันอาศัยกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าเพื่อที่จะปิดล้อมทำเนียบเหรอผมคิดว่าศักยภาพยังไม่ถึงขั้นนั้นแหละครับนี่น่าจะเป็นข้ออ้างของประยุทธ์อ้างว่าข่าวภายในจะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยต้องจัดการเรื่องของจตุพรนัดหมายที่จะชุมนุมใหญ่กลุ่มมวลชนองค์กรต่างๆวันที่4เมษายนเรื่องนี้มีอะไรที่น่าสนใจที่ผมจะเก็บมาคุยกับท่านในเหตุในรายการเกาะติดคิดทันข่าววันพฤหัสนะครับถ้าใส่วันนี้เข้าไปในวันจันทร์รู้เขารู้เรามันก็จะยาวเกินพอยาวเกินเอาเรื่องเหมือนกันผมจะขอยกยอดไปเป็นวิเคราะห์สถานการณ์เดือนเมษายนการปรากฏตัวของกลุ่มใหม่ที่อ้างความจงรักภักดีแล้วจะไล่ประยุทธ์ที่สื่อมวลชนเขากำลังจับตาว่าจะจริงแค่ไหนคือตู่ไล่ตู่
เรื่องนี้น่าสนใจมากแล้วก็ผมกำลังเก็บข้อมูลได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ว่าการขับไล่ประยุทธ์โดยกลุ่มคนที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับเจ้าไม่อ้างการปฏิรูปสถาบันไม่พูดถึงเรื่องการปฏิรูปสถาบันจะไล่ประยุทธ์อย่างเดียวเนี่ยจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่างไรค่อยเก็บเอาไว้คุยกันในวันพฤหัสนะครับแต่แน่นอนที่สุดวันนี้เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนบ่อยขึ้นมีการปราบปรามประชาชนหนักขึ้นที่ผมบอกกับท่านแล้วว่าแม้จะมีการใช้พระบารมีอ้างอิงวังเพื่อจะจับข้อหา112อย่างโหดๆไม่ให้มีการประกันตัวผมบอกแปลกไหมครับทำไมยิ่งใช้บารมีกับยิ่งไม่มีคนกลัวยังแปลกจริงๆเนี่ยวันนี้ก็จะมีการชุมนุมใหญ่ตั้งแต่ปลายเดือนของมีนาคมจาก20มา24และจะมีเรื่อยไปเขายังจะสู้กันอีกครับหมู่บ้านทะลุฟ้าก็ยังจะสู้อีกกำหนดการชุมนุมอีกในวันอังคารที่30มีนาครับท่านติดตามดูนะครับสุนัยทีวีก็จะรายงานสดให้ท่านทราบแล้ววันที่4ก็จะเป็นชุมนุมภายใต้การนำของกลุ่มที่นายจตุพรจัดตั้งขึ้นมาใหม่ก็ลองดูครับสถานการณ์จะเป็นยังไงกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้แล้วก็ผมก็จะดำเนินการตัดต่อคลิปเป็นตอนสั้นๆให้ท่านชมเพื่อความสะดวกสำหรับบางท่านที่ไม่มีเวลาชมยาวนานนะครับส่วนใครชอบดูรีลันก็ดูยาวก็ดูรีลันดูสั้นๆก็ดูตอนที่ตัดตอนขอบคุณทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนรายการสุนัยทีวีและก็ให้การติดตามชมรายการให้การสนับสนุนทางการเงินเข้ามาเป็นสมาชิก VIP VVIP และ Super VIP นะครับแล้วพบกันใหม่ครับวันพฤหัสครับสวัสดีครับ